ด้านนายเทพไทยเสนาพงศ์โฆษกประจำตัวหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้มีการนำเรื่องของการชุมนุมของกลุ่มต่างๆหรือกลุ่มคนเสื้อแดงมาเป็นเกณฑ์ตัดสินใจทางการเมืองและจะไม่ยุบสภาหนีคนเสื้อแดงหรือว่าหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าถ้ากลัวการชุมนุมและการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คงประกาศกำหนดวันที่จะยุบสภาที่แน่นอนไปแล้วส่วนทางด้านว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุวรรณชวีแกนำพรรคเพื่อแผ่นดินเชื่อว่านายกรัฐมนตรีนั้นอาจจะมีการยุบสภาเดือนเมษายนนี้เพราะว่าถ้าปล่อยให้ถึงเดือนพฤษภาคมก็จะมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นรับผิดชอบกรณีมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กระชับพื้นที่แยกราชประสงค์รัฐบาลจะต้องยุบสภาภายในเดือนเมษายนเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลจะต้องยุบสภาภายในเดือนเมษายนก็เพราะว่าถ้าปล่อยให้ถึงเดือนพฤษภาคมจะต่อปัญหากับญาติพี่น้องผู้ตายหรือผู้บาดเจ็บสูญหายเนี่ยเขาได้อย่างไรด้านนายชุมพรศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาระบุถึงเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การยุบสภาของนายกรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีนั้นจะยังไม่คิดถึงเรื่องของการยุบสภาในขณะนี้จนกว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาซึ่งผ่านจุดนั้นเมื่อไหร่แล้วเชื่อว่าการตัดสินใจยุบสภาอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ